สวัสดีครับวันนี้เรามาดูการฝึกสติในลักษณะที่เรียกว่าไมโครเมดิเทชันหรือจะเป็นการปิดตาพาเดินนะครับลองดูนะฮะเราเดินกันในรีสอร์ทเนี่ยดูเหมือนง่ายนะแต่มันสอนอะไรมากมายเลยมาตามมันแล้วครับนะครับถ้าคนพาเดินเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นสุนัขคนปิดตาเหมือนคนตาบอดเนี่ยต้องสร้างความไว้ใจกันเพราะนั้นทุกครั้งจะต้องบอกว่าไว้ใจได้และอย่ารังแกกันนะฮะอย่าพาเดินชนต้นไม้ชนหินเลยนะเราต้องสร้าง trust คนกลุ่มนี้เขาต้องกลับไปทำงานร่วมกันนะฮะเราฝึกให้เขาไว้ใจกันเขาจะสลับกันนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะอะดูตรงนี้คุณโฟดูมีอะไรเนี่ยโฟมีบันไดครับอาจารย์คนปิดตาเดินมาเนี่ยเราก็ต้องบอกเขาครับนะค่อยๆสร้างความไว้ใจให้เขาเดินโอเคมาแล้วครับไปดูไปถ่ายพวกเขาเลยครับเขาทำอะไรกันไปสัมภาษณ์เขาเลยครับไปดูครับโอ้ตอนนี้ถึงไหนครับนะครับผมตอนนี้เหรอคะเป็นการฝึกปฏิบัติอย่างหนึ่งค่ะด้วยการให้จับคู่กันแล้วปิดตาพาเดินค่ะค่ะเป็นการฝึกปฏิบัติอย่างหนึ่งที่เขาต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการไว้ใจกันการดูแลการเอมพาธีกันค่ะโอเคจะตามอาจารย์ไปเลยนะครับไม่ใช่หลงๆอันนี้นึงแอบตื้นๆเดินตรงเลยค่ะไม่ต้องกลัวค่ะเดินสบายๆเลยค่ะเดินไปตรงเลยค่ะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเบี่ยงซ้ายนิดนึงหายใจลึกๆแต่มือเป็นหลุมนิดๆนะแต่ไม่ได้ให้เดินตัดความคิดจรออกไปนะไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ต้องกลัวอาจารย์อยู่ข้างหน้าระวังหลังนะเขาต้องมีความมือของคนที่แตะเราเนี่ยเราต้องใช้ตรงนี้รู้สึกนะเขาจะต้องสร้างความรู้สึกมือตรงนี้เกร็งไม่เกร็งเนี่ยมันจะฟ้องเลยว่าคนปิดตาเขาเครียดไม่เครียดเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งสองฝ่ายระวังมีกิ่งไม้ข้างหน้าเดี๋ยวตอนนี้ทางมันเริ่มลาดแล้วก็โค้งออกขวาอันนี้ก็จะเป็นเนินลงเรียบๆเนินโค้งเนินเอียงนะครับสโลปยาวมากเป็นการฝึกการสื่อสารนะฮะจังหวะให้มันพร้อมสมองเป็นย่างเป็นสนามหญ้ามันเป็นพื้นหญ้านะครับค่อยเดินลงค่อยเดินลงย่างค่อยๆย่างนะย่างพื้นมันอ่ะมันจะเป็นพื้นของสนามหญ้าเนาะมันก็จะเป็นคลื่นๆหน่อยนะค่อยลองมาทางซ้ายนิดนึงอันนี้คือที่หาแบบเป็นลายทางให้หนูเดินให้มันสะดวกที่สุดเอาไปทางขวานิดนึงเดินตรงๆเข้าลมละเดินตรงๆไม่มีแดดละค่อยๆเดินเห็นไหมมันสบายนะสบายเนี่ยอาจารย์เดินอยู่ข้างๆเนี่ยกลัวอะไรสบายใจเจอยายเมี่ยงอยู่ข้างหน้าเมี่ยงคำตอนนี้หญ้ามันเปลี่ยนไปแล้วมันเลยทำให้มันนุ่มขึ้นนะพอหญ้ามันเปลี่ยน